พี่เอครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ตั๊กแตนชลดาในเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตั๊กแตนมากแล้วยังไงครับแล้วเคยจ้างตั๊กแตนไปร้องเพลงวันเกิดให้พ่อดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วตั๊กแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือ1เดือนอะไรเนี่ยค่ะว่าพอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่อ้าวทำไมอะไรครับพอดีไม่ได้ทำงานกับบริษัทเดิมอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่เอตอบไปว่าอะไรฮะพี่เอก็บอกไม่เป็นไรลูกร้องเพลงไหนก็ได้เพราะว่าเราอ่ะรักลูกอย่างเงี้ยค่ะครับผมพอเวลาผ่านไปแล้วพี่เอไปเห็นอะไรนะแล้วเราเห็นใน TikTok อ่ะค่ะที่ตอนนี้เขาแชร์กันอะไรเงี้ยใช่ร้องได้7คำเอพี่ตั๊กแตน7คำนี่ร้องยังไงนะฮะอุ้ยขอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หน่อยฮะคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนน่ารักมากๆอ่ะพี่เอก็เลยได้พูดคุยกับทางแกรมมี่ซึ่งทางแกรมมี่ก็น่ารักมากไอ้เนี้ยค่ะก็มอบหมายขายลิขสิทธิ์ทุกอย่างด้วยดีไอ้เนี้ยอ่ะพอพี่เอซื้อมาเสร็จปุ๊บทักไปหาตั๊กแตนว่าไงฮะเราก็แบบว่าน้องตั๊กแตนว่างไหมลูกมาสอนร้องเพลงให้พี่เอที่บ้านหน่อยได้ไหมไอเดียนี่คือเป็นแผนการของพี่เอเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วเป็นแผนการอยากเซอร์ไพรส์ไอเดียแล้วพี่ตั๊กแตนตอบกลับมาว่าไงฮะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูอาจจะร้องได้แค่7คำไอเดียพี่เอก็เลยตอบกลับไปว่านี่ลูกไม่ต้องร้องแค่7คำแล้วลูกเอ้ยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะไม่ต้อง7คำแล้วลูกเอ๋ยนะลูกนะน่ารักมากจริงครับอ่ะสุดท้ายพี่เออยากจะบอกอะไรกับคนดูหน่อยไหมครับเราก็รู้สึกแบบเหมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งไงเนาะเหมือนคนชอบมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชายไงเนาะเราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เอเปผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เปแต่ผู้ชายอย่างเดียวไงเนาะ